ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Spring Entertain นะครับวันนี้ข่าวบันเทิงต้องบอกว่าเต็มไปด้วยประเด็นร้อนประเด็นดังนะครับของคนบันเทิงแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นในแวดวงบันเทิงใช่มั้ยเราไปเริ่มกันแบบด่วนๆเลยดีกว่านะครับกับประเด็น Talk of the Town จาก Thailand Got Talent ที่ต้องบอกว่าคงจะยังไม่จบนะยาวเหมือนกันเพราะว่ามันมีมุมให้ได้ขุดคุ้ยออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้องปอนสาวปอนดวงใจจันทร์สน้อยนะครับหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็เก็บตัวเงียบมาโดยตลอดล่าสุดเธอปรากฏตัวแล้วและก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ไปแล้วนะครับนั่นก็คือ Miracle of Life ของพิธีกรมากความสามารถณวัฒน์อิสระไกรศรีนั่นเองซึ่งเทปนี้เนี่ยเตรียมจะออนแอร์ได้ชมกันวันเสาร์นี้แต่ก่อนที่จะออนแอร์นะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คุณณวัฒน์ถึงที่มาที่ไปของการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันต่อน้องเขาขวัญหนีดีฟอร์ครับก็คือกระเจิดกระเจิงไม่สามารถปรากฏตัวตามถนนหนทางได้ไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้แล้วน้องเขาก็ร้องห่มร้องไห้เข้าโรงพยาบาลไปนะครับอยู่ประมาณวัน2วันแล้วก็ออกมาก็หนีอีกน้องก็คิดว่าสุดท้ายมันก็คงต้องออกมาไม่ฉะนั้นคนรอบตัวก็จะเดือดร้อนมากขึ้นที่ทำไปก็เพราะความจนนะครับเพราะว่าสาเหตุของความจนมันต้องมีที่มาและที่ไปเยอะมากซึ่งชีวิตน้องยิ่งกว่านิยายคุณพ่อก็ป่วย12ปีแล้วที่เป็นอัมพาตนะครับแล้วก็น้องเองก็ร้องเพลงตั้งแต่อายุประมาณ13ที่ห้องอาหารแถวบ้านที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็จนม.5ร้องทุกวันจนไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือตัดสินใจออกเพราะว่าเป็นแรงเดียวที่หาเลี้ยงทั้งบ้านแล้วก็มีลูกแล้วอายุ6เดือนนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาทำงานครั้งแรกคือผลงานชิ้นนี้นะครับซึ่งเขาไม่คิดว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นนายหน้าชื่อบอยครับครับผมเป็นนายหน้าที่พามาแล้วก็พากลับไปส่งครับแล้วก็ได้เงิน 10,000 จริงเป็นค่าจ้างแต่น้องตอบอยู่คำหนึ่งถ้าน้องรู้ว่ามันจะต้องถอดหมดน้องก็ไม่ไปอยู่แล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มที่จะออกมาพูดคุยแล้วก็มีรอยยิ้มบ้างแต่ว่าในใจคงจะอึดอัดพอสมควรบอกว่าบางทีเป็นการตัดสินใจอะไรก็ต้องนานขึ้นวิจารณญาณต้องชัดเจนกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ขอโทษไปถึงคนไทยในต่างประเทศด้วยเพราะ YouTube มันไปไกลมากเขาก็กลัวว่าเมืองไทยจะเสียชื่อเสียงว่าเดี๋ยวทุกคนจะมองเห็นหญิงไทยเป็นแบบนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกได้ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันมีเฉพาะในกรณีบางกรณีเท่านั้นอย่าคิดเป็นเหมารวมเขายอมรับว่าเขาผิดแล้วเขาขอโทษครับนะครับก็ส่วนรายละเอียดหรือว่าประเด็นเต็มๆนี้ก็คงต้องติดตามกันในรายการเรื่องออฟไลน์นั่นเองครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ